การเปลี่ยนฟิวสำหรับแทรกเตอร์คูโบต้าการเปลี่ยนฟิวหากฟิวขาดแสดงว่ามีการใช้กระแสไฟเกินหรือลัดวงจรโดยก่อนเปลี่ยนฟิวใหม่ต้องหาสาเหตุและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดก่อนและให้เปลี่ยนฟิวใหม่ที่ขนาดเท่าเดิมซึ่งฟิวประกอบด้วย2ส่วนคือ 1. ฟิวหลักใช้สำหรับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสไฟสูงเช่นมอเตอร์สตาร์ท 2. ฟิวย่อยใช้สำหรับป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกระแสต่ำเช่นหลอดไฟผู้ใช้ควรศึกษาและทำความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆในคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาหากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือข้อสงสัยสามารถปรึกษาตัวแทนจำหน่ายคูโบต้าหรือติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนบริการ1747หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์โทร02-909-1234